บทที่8ตึกสูงหลังจากนั้นบ้านหลังแรกที่ผมรับไว้เป็นบ้านใหม่ครอบครัวนั้นเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีเป็นตึกสูงแห่งหนึ่งมี28ชั้นที่ผมพูดถึงเป็นบ้านชั้นที่20นับว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงจะว่าไปแล้วก็แปลกมากตอนแรกเริ่มด้วยขโมยคนหนึ่งตกตึกตายสาเหตุที่ขโมยตกลงไปตายก็บังเอิญมากไม่รู้เขาปีนถึงชั้น20ได้อย่างไรประมาณว่าคงอยากปีนเข้าไปในบ้านใดบ้านหนึ่งของอาคารเพื่อขโมยของผลสุดท้ายช่างบังเอิญจนเหลือเชื่อคนในชั้น20เปิดหน้าต่างพอดีจึงเท่ากับผลักเขาตกลงไปโดยไม่เจตนาหลังตำรวจมาแล้วก็ลงความเห็นว่าเป็นขโมยที่จะมาขโมยของเรื่องราวจึงจบง่ายๆและเจ้าของบ้านนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดแต่หลังเกิดเหตุไม่นานผู้ชายเจ้าของบ้านจู่ๆก็แขวนคอตายอย่างประหลาดและก่อนตายก็ไม่มีข้าวล่างใดๆว่ากันว่าขณะเขากำลังดูรายการ New Year Gala ทางโทรทัศน์ก็บอกคนในบ้านว่าเขายังมีธุระต้องไปทำเตรียมจะเปลี่ยนเสื้อผ้าออกจากบ้านสุดท้ายกลับแขวนคอฆ่าตัวตายในห้องนอนที่น่าพูดถึงคือตอนเจ้าขโมยตกจากตึกคนบ้านนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำตามที่ผมสันนิษฐานชายเจ้าของบ้านน่าจะจู่ๆเปิดหน้าต่างทำให้เจ้าขโมยตกใจพอดีตอนนั้นเป็นฤดูหนาวอากาศหนาวจัดมือเท้าคนเราก็แข็งมากอาจพลัดมือตกลงไปเพราะแบบนี้เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นจึงมีคนลงจากตึกพบศพเจ้าขโมยศพของขโมยเละเทะดูไม่ได้ว่ากันว่าเจ้าของบ้านชั้นล่างบอกว่าถ้าไม่ดูให้ดียังนึกว่าเป็นแตงโมที่เละแล้วเสียอีกแต่เรื่องราวไม่ได้ยุติลงแค่นี้ภรรยาเจ้าของบ้านกับลูกสาวคนเล็กบอกว่าได้ยินเสียงชายเจ้าของบ้านกลับมาเคาะประตูทุกวันเชื่อว่าหลายคนคงเคยรู้สึกเช่นนี้คุณอาจฟังเสียงฝีเท้าที่คุณเคยออกว่าเป็นใครฟังออกว่าเป็นรถของเพื่อนคุณตอนเขาขับผ่านชั้นล่างบ้านของคุณดังนั้นทั้งภรรยาและลูกสาวจึงแน่ใจมาตลอดว่าเป็นชายเจ้าของบ้านกำลังเคาะประตูเสียงเคาะประตูติดต่อกันระยะเวลาหนึ่งตอนแรกภรรยาและลูกสาวยังไม่กลัวกลับคิดถึงเขามากขึ้นตอนแรกทุกครั้งที่ไปเปิดประตูหวังว่าจะได้เห็นวิญญาณของชายเจ้าของบ้านแต่ไม่เคยเห็นอะไรเลยต่อมาอีกความโศกเศร้าของภรรยาและลูกค่อยชั่วลงจึงเริ่มหวาดกลัวและย้ายไปอยู่บ้านแม่บ้านหลังนี้จึงทิ้งร้างเพราะเรื่องชายเจ้าของบ้านมาเคาะประตูทุกคืนแพร่ออกไปจึงไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่ผมกับชินอี้เฮิงได้รับข่าวจากหยวนเจิ้นก็รีบรุดไปบ้านหลังนี้ไม่ไกลเลยแต่เนื่องจากเป็นอาคารสูงสำหรับพักอาศัยที่สร้างใหม่ศักยภาพการเพิ่มของราคาบ้านยังมีอีกมากเราสองคนจึงสนใจแม้หนทางจะไกลมากแต่มีเที่ยวบินบินตรงไปถึงดังนั้นการเดินทางจึงเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ไม่สิ้นเปลืองเวลาเราติดต่อกับภรรยาเจ้าของบ้านตามที่หยวนเจิ้นให้ข้อมูลอีกฝ่ายเป็นหญิงสาวที่ยังคงดูสะสวยแต่พูดน้อยมากบอกราคากันแล้วก้มหน้าฟังพวกเราโมนั่นโมนี่ความจริงผมเองก็ไม่อยากพูดมากแต่การต่อราคามันจำเป็นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดเราจึงพูดไม่หยุดว่าบ้านหลังนี้น่ากลัวขนาดไหนอันตรายเพียงใดจนใจที่เธอไม่ต่อปากต่อคำเลยสุดท้ายผมจึงได้แต่หุบปากขอไปดูกับชินอีเหิงก่อนค่อยว่ากันนี่เป็นบ้านไม่เล็กเลยการตกแต่งรสนิยมดีมากราว130กว่าตารางเมตรกระมังมีระเบียงทางหน้าหลังเพียงแต่ไม่มีคนอยู่นานแล้วจึงมีฝุ่นจับบ้างชินอีเหิงยังคงไปตรวจดูในบ้านว่ามีอะไรตามเคยส่วนผมยืนอยู่กับที่คุยกับหญิงเจ้าของบ้านโดยทั่วไปหลังชินเอื้อเหิงเข้าไปแล้วมักใช้เวลา8นาที10นาทีก็ดูทั้งบ้านครบรอบหนึ่งแต่ครั้งนี้ต่างจากที่เคยเกือบ20นาทีแล้วยังดูไม่เสร็จผมส่งสัญญาณทางสายตาให้เขาตลอดเขามองผมและเบ้ปากสุดท้ายผมทนไม่ไหวจึงหาข้ออ้างดึงเขาเข้าไปในห้องหนึ่งถามเขาว่ามันอะไรกันแน่หัวคิ้วของชินอีเหิงขมวดพันกันบอกผมว่าบ้านหลังนี้เคยถูกคนทำไปแล้วผมฟังแล้วชักสงสัยทำไปแล้วหรือเ
ถึงอย่างไรทำอาชีพนี้กับเขาระยะหนึ่งเริ่มรู้จักภาษาในวงการที่หลุดจากปากเขาทำไปแล้วแปลว่าบ้านหลังนี้อาจมีการจัดแจงด้านห่วงจุ้ยถูกคนจงใจแก้ไปแล้วบอกตามตรงชินอีเหิงไม่ได้รู้เรื่องห่วงจุ้ยลึกซึ้งสักเท่าไหร่แค่ผิวเผินเท่านั้นแต่ขับรถไม่เป็นไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถรู้จักยี่ห้อรถดังนั้นเขาบอกว่าบ้านนี้ถูกคนทำไปแล้วผมจึงไม่สงสัยแต่พอเป็นเช่นนี้ก็วางมัดจำไม่ได้แล้วชินอีเหิงจึงเสนอว่าเราขอกลับไปหารือกันก่อนถึงอย่างไรโดยพื้นฐานแล้วคงไม่มีใครกล้าซื้อแน่ผมนึกในใจว่ารอบคอบหน่อยก็ดีจึงหาข้ออ้างบอกหญิงเจ้าของบ้านแล้วเราก็กลับโรงแรมที่พักพอถึงโรงแรมชินอีเหิงก็อดแต่ครุ่นคิดจมอยู่ในภวังค์สูบบุหรี่ไม่หยุดผมได้แต่นั่งเงาเพราะช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่สูบบุหรี่เป็นเพื่อนเขาชินี่เฮิงคิดอยู่นานมากยังคงใส่หน้าบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เราคงต้องหาคนมีวิชาสูงมาช่วยดูผมบอกว่าเรามาถึงนี่ไม่มีที่ให้หาคนวิชาสูงแล้วชินี่เฮิงนึกไปนึกมาบอกว่างั้นมีวิธีเดียวคือยังคงไปนอนในบ้านหนึ่งคืนดูว่าที่มาตอนกลางคืนมันคืออะไรกันแน่พูดจบก็มองผมอย่างประสงค์ร้ายผมถูกเขาจ้องจนขนลุกแม่งจะให้ผมไปอุดปากกระบอกปืนอีกแล้วล่ะสิยังดีที่ฉินอีเหิงบอกว่าคืนนี้เขาจะอยู่กับผมแต่เราต้องไปเตรียมของอีกเยอะแยะก่อนตลอดบ่ายผมตามก้นฉินอีเหิงตลอดเตรียมข้าวของที่ต้องใช้ตอนกลางคืนประเภทข้าวของจุกจิกมากเราไปซื้อถั่วเหลืองมากมายจากซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนแล้วไปหาคนเชือดไก่เฉพาะกิจเชือดไก่ตัวหนึ่งปล่อยเลือดแล้วนำถั่วเหลืองทั้งหมดไปแช่ในเลือดไก่แล้วเก็บไว้ต่อจากนั้นเตรียมของใช้บ่อยเช่นธูปเทียนเงินกระดาษเทือกนี้ชินี่เหิงยังซื้อเหล้าขาวขวดหนึ่งพร้อมกับแกล้มพะโล้หลายอย่างผมยังคิดตลอดว่าเขาจะเอาไปเส้นไหว้ใครสุดท้ายพอถามเขาเขาบอกว่าเขาจะเอาไว้กินเองไม่งั้นคืนนี้นั่งเฉยๆจะเหงาที่เหนือความคาดหมายของผมที่สุดก็คือชินี่เหิงอุตส่าห์ไปร้านขายสัตว์เลี้ยงยอมจ่ายเงินพันกว่าหยวนซื้อสุนัขเลี้ยงแกะตัวเล็กและใช้เชือกจูงสีแดงไว้จูงนี่ทำให้ผมงงเป็นไก่ตาแตกแต่คำอธิบายของเขาง่ายมากสุนัขมีตายินหยางมีสุนัขตัวนี้ตอนกลางคืนเท่ากับมีผู้ช่วยเพิ่มขึ้นคนส่วนมากที่เคยเลี้ยงสุนัขล้วนมีประสบการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะตอนจูงสุนัขไปเดินเล่นกลางคืนสุนัขมันเห่าใส่ความมืดที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยและที่ทางนั้นก็ไม่มีคนสักหน่อยนี่แสดงว่าสุนัขสามารถมองเห็นสิ่งสกปรกในหมู่บ้านบางแห่งโดยทั่วไปพอมีสุนัขตัวหนึ่งเริ่มเห่าสุนัขทั้งหมู่บ้านก็จะพากันเห่าหมดว่ากันว่าเพราะผีน้อยจากยมโลกคุมวิญญาณขับคล้องผ่านมาส่วนถั่วเหลืองมีซี่ของความเที่ยงตรงโปร่งใสใช้กระจัดสิ่งชั่วร้ายได้เลือดไก่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงแต่โบราณมาก็เป็นของสำคัญใช้ขจัดสิ่งชั่วร้ายอยู่แล้วการเตรียมของพวกนี้ก่อนเข้าไปดูอยู่ดูแล้วเหลวไหลแต่มีหลักให้อ้างอิงแต่ที่ทำให้ผมหัวเราะมีได้ล้ำให้มีออกคือรายการสุดท้ายของชินอีเหิงเขาเติมเงินค่าโทรศัพท์ของเราคนละ500หยวนเรื่องนี้ผมไม่อาจเข้าใจได้แต่เขาไม่อธิบายเพียงบอกว่าถึงเวลาก็จะรู้เองตอนพบค่ำเราไปเอากุญแจบ้านจากหญิงเจ้าของบ้านบอกว่าคืนนี้จะไปดูบ้านอีกทีเธอเองน่ากลัวจะรู้อยู่แล้วบ้านแบบนี้พวกเราคงไม่กล้าซีซัวทำอะไรในบ้านแน่ทุกอย่างพร้อมสับเราจูงสุนัขตัวนั้นและแบกเป้ใส่ของตรงไปที่บ้านนั้นบอกตามตรงแม้ผมจะไม่มั่นใจแต่ก็ไม่กลัวประการแรกเพราะมีฉินอีเหิงอยู่ด้วยและเรามีการตระเตรียมล่วงหน้าประการต่อมาอาคารนี้ใหม่มากและมีคนอยู่น่าจะครบทุกยูนิตดังนั้นเราจึงไม่รู้สึกเย็นยะเยือกวังเวงเข้าลิฟต์ไปก็กดชั้น20เลยพอเปิดประตูเข้าไปชินิเหิงก็เริ่มจัดข้าวของผมดูอยู่ข้างๆแต่ไม่เข้าใจได้แต่สูบบุหรี่และเล่นกับสุนัขประมาณ10กว่านาทีชินิเหิงจัดเสร็จหมดแม้แต่เหล้ากับข้าวก็ตั้งรอไว้เราจึงนั่งกินกับพื้นพลางรอเวลาไปด้วยความจริงทุกอย่างตรงกับที่ผมคิดไว้เงียบสงบดีจนกระทั่งเกือบสี่ทุ่มแล้วยังคงไม่มีอะไร
เรากลัวว่าจะดื่มมากไปจึงพยายามยั้งตัวเองบวกกับความจริงกินมื้อเย็นกันแล้วดังนั้นแกล้มพะโล้นั่นส่วนใหญ่จึงกลายเป็นอาหารสุนัขแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าเดี๋ยวจะมีเสียงเคาะประตูแต่การรอคอยยังคงทำให้จิตใจระส่ำเจ้าสุนัขเลี้ยงแกะนั่นคงกินมากไปครู่เดียวก็หามุมซุกหมอบหลับไปเลยผมเห็นแล้วจึงบอกชินอีเหิงว่าหมาที่นายซื้อมานี่ใช้ไม่ได้เขาสั่นหัวบอกว่ายังไม่ถึงเวลาพูดจบก็โทรมือถือถึงผมให้ผมรับแล้วนำโทรศัพท์มือถือของผมไปไว้ในห้องนอนที่ชายเจ้าของบ้านฆ่าตัวตายจากนั้นเปิดลำโพงเครื่องของเขาแล้ววางโทรศัพท์ไว้ที่พื้นข้างหน้าเราผมจึงได้รู้ว่าทำไมจู่ๆเขาต้องไปเติมเงินค่าโทรศัพท์มากมายเช่นนี้เพียงแต่ผมไม่รู้ว่าการทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรเขาจึงอธิบายว่านี่เป็นหลักประกัน2ชั้นจะว่าไปแล้วหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยวิธีที่จะพบว่ามีของสกปรกมีหลายวิธีใช่ว่าต้องใช้วิธีเก่าแก่เสมอไปปกติแล้วคลื่นไฟฟ้าจะค่อนข้างไวในห้องที่เงียบขนาดนี้เสียงผิดแปลกนิดหน่อยก็ได้ยินถ้าเรากับสุนัขตัวนั้นไม่ได้รับรู้ว่าของนั้นมาแล้วอย่างน้อยก็ยังมีอีกอย่างที่เตือนเราได้ผมไม่รู้ว่าที่เขาพูดมามีทฤษฎีให้อ้างอิงหรือไม่แต่ฟังกับพูดเช่นนี้ความสนใจทั้งหมดของผมก็ถูกย้ายไปที่เครื่องโทรศัพท์โทรศัพท์เงียบสนิทดูเหมือนจะมีแต่เสียงที่เราคุยกันผมเริ่มเงียบกลั้นหายใจเงี่ยหูฟังชินอีเหิงก็เริ่มไม่ส่งเสียงเรานั่งครุ่นคิดอยู่หน้าโทรศัพท์ปริบตานานทั้งบ้านกลายเป็นไม่มีเสียงใดๆเลยบทที่9ประตูที่เปิดไม่ออกความรู้สึกนี้อึดอัดมากแต่ยังจำเป็นต้องอดไว้ไม่ส่งเสียงได้แต่กลืนน้ำลายเอื้อกผ่านไปอีกพักผมเห็นเจ้าสุนัขเลี้ยงแกะจู่ๆลูกพรวดพราดเอียงหัวไม่รู้มองอะไรอยู่และแล้วทันใดนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นจริงๆแม้ผมจะเตรียมใจไว้ก่อนแต่ยังคงตกใจสะดุ้งโยงชินที่เหิงหนักแน่นมากยกมือทำท่าให้เงียบเสียงเสียงเคาะประตูไม่ได้ดังมากเหมือนที่ผมคิดดูเหมือนประตูจะถูกเคาะอย่างนุ่มนวลราวกับคนนอกประตูเป็นคนแสนสุภาพสง่างามผมจ้องที่สุนัขเลี้ยงแกะแต่มันกลับไม่เห่าคราวนี้แม้แต่ชินที่เหิงก็งงผมรีบก้มดูก็ตกใจจนสะดุ้งอีกเพราะเมื่อกี้ไม่ทันสังเกตโทรศัพท์ของชินี่เฮิงไม่รู้เพราะสาเหตุใดสายหลุดไปแล้วนาทีนี้เองสุนัขเลี้ยงแกะก็เริ่มเห่าผมได้ยินก็เย็นวาบในหัวใจเพราะนี่เป็นสุนัขรุ่นกระต่อยังไม่โตเต็มวัยดังนั้นเสียงเห่าจึงอ่อนเยาว์มากและที่ทำให้ผมหนาวในหัวอกคือเจ้าสุนัขเลี้ยงแกะไม่ได้เห่าใส่ประตูแต่หากเห่าใส่ห้องนอนที่ชายเจ้าของบ้านผูกคอตายชินี่เฮิงเห็นแล้วก็ตบต้นขาฉาดใหญ่แย่ละเราประเมินผิดแม่งการเคาะประตูตอนกลางคืนไม่ใช่มันอยากเข้ามาแต่มันอยากให้คนเปิดประตูให้มันออกไปประตูนี้น่าจะมี2ชั้นบ้านนี้มีปัญหาแน่ผมกล่าวว่าหยุดตะโกนได้ละนายรีบหาวิธีเร็วเข้ากำลังจะเละเป็นโจ๊กแล้วนะชินที่เหิงฟังแล้วก็คว้าถั่วเหลืองออกมากำใหญ่ให้ผมกำไว้ในมือซ้ายให้นั่นถ้าจู่ๆรู้สึกหนาวจนสยิวก็ให้โยนออกไปเม็ดหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหนๆเราก็มาแล้วยังคงต้องดูให้รู้ว่ามันคืออะไรแน่ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำเอาผมว้าวุ่นไปหมดแต่ในเมื่อชินที่เหิงบอกว่าหนีไม่ได้ผมจึงได้แต่ฝืนทนต่อไปสุนัขเลี้ยงแกะยังคงเห่าต่อไปผมชักสงสัยว่าเพื่อนบ้านโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้มาห้ามเราส่งเสียงรบกวนหรือยังหรือไม่อาจคิดว่าบ้านหลังนี้ผีชักดุกว่าเดิมก็ได้คิดถึงตรงนี้ผมก็รู้สึกเหงื่อเย็นไหลโชกไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่าชินี่เหิงที่อยู่ข้างตัวผมกลับสติดีกว่ามากเขารีบสาดถั่วเหลืองออกไปหลายเม็ดเดิมทีผมกะจะโยนออกไปเม็ดเดียวแต่เพราะตื่นเต้นจริงๆก็เลยควบคุมกำลังไม่ได้สาดออกไปทั้งกำความรู้สึกว่ามีอะไรกำลังเข้าใกล้ผมก็หายไปแล้วจากนั้นความรู้สึกที่ว่านี้กลับมาอีก 2-3 ครั้งทุกครั้งผมทำแบบเดียวกันคือสาดถั่วเหลืองออกไปในมือผมเหลือถั่วเหลืองไม่มากแล้วคิดจะขอชินอีเหิงอีกจู่ๆเจ้าสุนัขเลี้ยงแกะก็หยุดเห่าชินอีเหิงเห็นแล้วก็หยุดอยู่กับที่ครู่หนึ่งค่อยกล้าขยับ
ผมถามเขาทำไมเมื่อกี้มีของเข้ามาถึงไม่รู้สึกชินิเหิงบอกว่าเขาก็ไม่รู้และว่าน่าจะเกี่ยวกับการจัดแจงของบ้านหลังนี้ถ้าอยากให้รู้แน่ชัดเราต้องงัดส่วนที่ตกแต่งออกก็น่าจะได้คำตอบเราสองคนเงียบไปพักหนึ่งชินิเหิงนำหน้าไปดูห้องนอนผมตามหลังติดๆพบว่าห้องนอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโทรศัพท์มือถือของผมยังวางอยู่ที่เดิมแต่ปิดเครื่องไปแล้วผมเปิดเครื่องอีกครั้งเพราะว่ายังเหลือแบตอีกเยอะกับการที่ของสกปรกนั่นมีเหตุผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราหรือไม่ก็คงเห็นมานับครั้งไม่ถ้วนในภาพยนตร์สยองขวัญแต่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตประจำวันแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวผมก็ไม่อาจบอกได้ว่าเป็นผลจากของนั่นหรืออาจเป็นไปได้ที่ระบบโทรศัพท์มือถือมันรวนเองเก็บโทรศัพท์มือถือแล้วคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเสียงเคาะประตูจู่ๆก็หยุดลงพร้อมกับที่สุนัขเลี้ยงแกะหยุดเห่าผมกับชินิเฮิงรอจนฟ้าสว่างจึงค่อยกลับโรงแรมตลอดทางเราคุยกันเรื่องเมื่อคืนและคาดเดาต่างๆนานาความจริงก็มีแต่เขาที่คาดเดาไม่หยุดหย่อนส่วนผมก็แค่ออไปด้วยเท่านั้นเองชินิเฮิงเดาว่าประมาณว่าตอนที่บ้านนี้ทำการตกแต่งต้องถูกคนมีวิชาสูงทำอะไรสักอย่างแน่ดังนั้นพอชายเจ้าของบ้านตายลงจึงถูกกักอยู่ในบ้านออกไปไม่ได้ไปเกิดใหม่ไม่ได้และเขายังต้องไปซ้ำรอยเดิมอีกครั้งในเวลาที่เสียชีวิตชินอีเฮิงบอกว่าของแบบนี้เป็นไปไม่ค่อยได้ที่จะทำร้ายผู้คนเพียงแต่ตัวมันเองจะรู้สึกขับข้องทุกวันถ้ามีคนเข้ามาอยู่อาศัยนานวันเข้าก็จะเจ็บป่วยส่วนทำไมเจ้าของบ้านจึงแขวนคอตายเรื่องนี้พวกเราไม่อาจรู้ได้นี่ไม่ใช่จุดสำคัญที่สุดของเราเพราะเราวิ่งร่อมาบ้านหลังนี้ตามมูลค่าของบ้านชินิเฮิงกล่าวว่าดูจากสภาพขนาดนี้แล้วคงแก้ปัญหาไม่ได้นอกเสียจากเราซื้อไว้แล้วลอกวอลเปเปอร์กับของตกแต่งออกให้หมดอาจจะได้คำตอบความจริงผมสนใจที่จะซื้อบ้านหลังนี้แต่ตอนนี้ดูน่าจะมีความเสี่ยงโขอยู่เพราะต่อให้ซื้อไว้ยังคงอาจแก้ปัญหาไม่ได้แต่ผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของชินอีเหิงถึงอย่างไรผมยังคงอยากรู้อยากเห็นเราสองคนจึงหารือกันคิดว่าน่าจะต่อราคาหญิงเจ้าของบ้านให้ลดลงได้ถ้าราคาเหมาะสมก็ซื้อไว้เหนื่อยตลอดคืนเลยหลับจนถึงบ่ายหลังไปหาหญิงเจ้าของบ้านผมก็เปลืองน้ำลายอีกมากโขจนในที่สุดก็ได้ราคาที่น่าพอใจหลังเซ็นสัญญาผมกับฉินยี่เหิงก็ตรงกลับโรงแรมไปพักผ่อนตั้งใจว่ารุ่งขึ้นจะไปหาคนงานไปรื้อให้หมดรุ่งขึ้นฉินยี่เหิงนำสุนัขเลี้ยงแกะไปขายคืนให้ร้านสัตว์เลี้ยงในราคาต่ำแล้วจ้างคนงาน4คนไปทำงานพอถึงบ้านก็รื้อประตูไม้ของบ้านก่อนเลยพอรื้อออกก็พบว่ามีความในจริงๆบานประตูไม้นั่นน่าจะสั่งทำพิเศษระหว่างไม้กระดานมีร่องตรงกลางหนีบบางอย่างขั้นไว้ผมลองคลำดูไม่แข็งมากแต่รู้สึกว่ามีบางอย่างชินิเฮิงลองดมดูสักพักและพินิจพิเคราะห์อีกครู่หนึ่งจึงบอกของนี้ประมาณใช้จู่สากาวหนังลาขุยไม้และของบางอย่างที่ไม่รู้อะไรผสมกันถ้าเขาเดาไม่ผิดขุยไม้ที่ใช้ทำของสิ่งนั้นต้องเป็นท่อนทรงแก่ที่ใช้กว้านบดจนละเอียดแน่นกว้านบดหมุนตามรอยเดิมชั่วนาตาปีบวกกับได้สัมผัสกับกลิ่นอายคนในสัตว์บางอย่างถือว่าช่วยให้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันการทำเช่นนี้ประการหนึ่งเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นการทำให้สามีภรรยากลมเกลียวกันตามที่เห็นขณะนี้คนที่ทำการปรับปรุงน่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของสามีภรรยาคู่นี้แน่นึกไม่ถึงตั้งใจดีกับร้ายทำเอาชายเจ้าของบ้านถูกกักอยู่ในบ้านและหลังจากนั้นเราลองลอกวอลเปเปอร์และฝ้าเพดานออกก็ไม่พบว่ามีอะไรแปลกใหม่สุดท้ายชินิเฮิงสั่งให้เปิดประตูหน้าต่างให้หมดปล่อยให้ลมเข้ามาสักหลายวันบอกว่าชายเจ้าของบ้านนั่นน่าจะจากไปเองแล้วแม้ชินิเฮิงจะบอกว่าไม่เป็นไรแล้วแต่ในใจผมยังคงนึกถึงชายเจ้าของบ้านจู่ๆก็ผูกคอตายยังคงเป็นปริศนาชินอีเหิงบอกว่าเรื่องราวส่วนมากมีลิขิตของมันคนฆ่าตัวตายจำนวนมากหรือคนที่ป่วยมานาน
ส่วนมากเลือกตายในวันที่30ซึ่งเป็นวันสิ้นปีคนส่วนใหญ่อาจคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่มักไม่ใช่พูดให้ลึกหน่อยคือเกี่ยวข้องกับดวงชะตาและอายุขัยอะไรเทือกนี้พูดให้ตื่นหน่อยก็ธรรมดามากพญายมจะให้คุณตายตอนยาม3ย่อมไม่กล้ารีรอให้ถึงยาม5และเขาขอตั้งสมมติฐานอย่างใจกล้าถ้าคืนนั้นเขาไม่ได้บังเอิญพลั้งมือดันเจ้าหัวขโมยตกลงไปบางทีขโมยนั่นอาจเข้ามาขโมยของบ้านเขาแล้วฆ่าเขาทั้งบ้านก็ได้ตามหลักโหราศาสตร์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีสาเหตุที่แน่นอนกล่าวอีกในหนึ่งคืออาจเพราะหลังทำคนตายจิตใจได้รับผลกระทบนานวันเข้าจึงอัดอั้นจนกลายเป็นซึมเศร้าจึงเกิดอารมณ์เบื่อโลกแต่เขาเลือกที่จะตายในวันสิ้นปีเกรงว่ายังคงเป็นความผิดพลาดเพราะประทัดมีผลในการขจัดสิ่งชั่วร้ายถูกบ้านพากันสวมชุดแดงประดับบ้านด้วยผ้าแดงและแสงไฟถ้าไม่มีผีน้อยคอยนำทางเกรงว่าชายเจ้าของบ้านคงหาประตูเข้าสู่สังสารวัฏไม่พบบ้านนี้ผมไม่ได้ทำกำไรเพราะการนี้ผ่านไป1เดือนผมจึงไหว้วานนายหน้าหลายคนปล่อยเช่าให้นักศึกษาเตรียมสอบหลายคนในราคาถูกมากตอนนั้นผมบอกพวกเขาตรงๆว่าบ้านนี้เคยมีคนตายแต่ผมได้ให้คนมีวิชาสูงจัดแจงเรียบร้อยแล้วยังดีที่พวกนักศึกษาไม่กลัวผีทุกคนเข้ามาอยู่อย่างดีอกดีใจหลังผ่านเรื่องนี้แล้วผมจึงเข้าใจอะไรบางอย่างแต่นึกดูดีๆแล้วยังคงไม่สามารถสรุปอะไรได้ถึงอย่างไรบ้านหลังนี้ก็ผ่านไปเช่นนี้และการค้าขายรายต่อไปก็เสียเวลาไประยะหนึ่งผ่านไป10กว่าวันยังคงหาบ้านไม่ได้สาเหตุสำคัญเพราะทางหยวนเจิ้นเดินทางไปต่างประเทศจึงไม่มีข่าวคราวบ้านหลังใหม่ส่งมายังดีที่การค้าเล็กๆของเราเริ่มไปได้ดีพอมีงานยุ่งก็ไม่รู้สึกเหงาไว้รอหยวนเจิ้นกลับมาก่อนเราค่อยไปหาบ้านใหม่จัดการต่อไปบันทึกท้ายบท 1. สุนัขมีตายินหยางตอนกลางคืนมีสุนัขอยู่เป็นผู้ช่วยที่ดี 2. ทูเหลืองเป็นซี่ที่เที่ยงตรงโปร่งใสช่วยกระจัดของสกปรกได้ 3. แต่โบราณมาเลือกไก่ใช้ในการขจัดสิ่งชั่วร้าย 4. โทรศัพท์มือถือดูเหมือนจะรับคลื่นความถี่พิเศษได้ 5. กวนบทเคลื่อนตามรอยเดิมชั่วนาตาปีประการหนึ่งขจัดสิ่งชั่วร้ายได้ที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถทำให้สามีภรรยากลมเกลียวกัน